ทุกคนรู้ไหมครับว่าสิทธิมนุษยชนอยู่ใกล้ทุกคนแค่ไหนถ้าทุกคนยังนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับน้องๆ น้องนั่นแหละพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิได้ครับพี่มีอะไรเหรอครับน้องรู้ไหมครับว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันคืออะไรรู้สิพี่มันก็เป็นสิทธิที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและได้รับการคุ้มครองและยอมรับตามกฎหมายที่เกิดจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศใช้โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติณกรุงปารีสเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2491ยังไงล่ะครับพี่แล้วน้องรู้ไหมครับว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในชีวิตน้องบ้างบ้าเหรอพี่ใครจะไปนั่งสังเกตงั้นมาเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ดูการที่น้องเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็เข้าหลักสิทธิมนุษยชนไป2ข้อแล้วนะข้อแรกน่ะไอตอนที่น้องคลอดและอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายนี่ก็เป็นสิทธิมนุษยชนแล้วนะสิทธิในการมีชีวิตไงล่ะแล้วก็ยังเป็นสิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายด้วยแล้วนี่น้องอยู่ห้องนี้คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับพี่อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวผมเองอันนี้ก็เป็นสิทธิมนุษยชนนะสิทธิในความเป็นส่วนตัวไงล่ะแล้วไอ้โทรศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าน้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิในการถือครองทรัพย์สินอีกว่าแต่วันนี้น้องไม่ไปมหาลัยหรออ่าวันนี้ไม่ได้ไปครับพอดีวันนี้วันหยุดอันนี้ก็เป็นสิทธิมนุษยชนนะสิทธิในการพักผ่อนและผ่อนคลายยังไงล่ะหรือแม้แต่ว่าตอนที่น้องไม่ได้หยุดอยู่บ้านเวลาที่น้องขับรถหรือนั่งรถเมล์ไปมหาลัยก็เป็นสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการเดินทางหรือแม้ตอนที่น้องเรียนจบไปแล้วทำงานก็เป็นสิทธิในการเลือกหางานทำนะอ๋อเกือบลืมไปแล้วการที่น้องเรียนจบมัธยมจนมาเข้ามหาลัยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิในการได้รับการศึกษาอีกข้อนึงแล้วนะว่าแต่นี่เราเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าก็เคยนะครับตอนนั้นผมก็ไปหาหมอปกตินะอันนี้ก็เป็นสิทธิมนุษยชนนะสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงล่ะคุยกันมาถึงตรงนี้พี่ว่าเราน่าจะเริ่มเบื่อแล้วหมายถึงคนดูเนี่ยงั้นเดี๋ยวน้องพูดเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาแล้วพี่จะบอกให้ว่ามันเป็นสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรโอเคปะโหโหพี่มันขึ้นอยู่กับว่าพี่นะพร้อมหรือเปล่าพี่พร้อมอยู่แล้วน้องแม่ผมตักบาตรอยู่หน้าบ้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาประเทศไทยมีหลายศาสนาการไม่แบ่งแยกทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผมสามารถเลือกมหาลัยเองได้การไม่ตกเป็นทาสเมื่อวานนี้ผมโพสต์เรื่องการเมืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเมื่อวานก่อนผมไปม็อบเสรีภาพในการชุมนุมผมเป็นคนไทยสิทธิในการมีสัญชาติปีหน้าผมจะไปเลือกตั้งสิทธิการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโอ้โหพี่แป๊บนึงนะผมคิดไม่ทันอ๋ออาทิตย์หน้าพี่สาวผมจะแต่งงานสิทธิที่จะแต่งงานเดือนหน้าผมจะย้ายบ้านสิทธิในการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยเมื่อวานแม่ผมไปทำประกันสังคมมาสิทธิในการประกันสังคมโอ้โอเคพี่ถึงจุดนี้ผมนึกไม่ออกแล้วผมยอมแล้วพี่เห็นไหมล่ะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแบบทั่วไปเลยแค่ชีวิตของน้องคนเดียวเนี่ยก็ป่าเข้าไปหลายข้อแล้วนะเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิของตัวเราด้วยการเคารพและไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับเพราะสิทธิมนุษยชนในข้อแรกได้บอกไว้ว่าเราทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียมกันและทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับว่า I have ศักดิ์ศรี I have สิทธิเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมด้วยความเสมอภาคและภาระดรภาพนะครับเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน Human Rights for All สวัสดีครับ